ครับตอนนี้ก็มีการเข้ามาร่วมงานกับพี่เอมมี่กับยามาเอนเตอร์เทนเมนต์ครับในผลงานเรื่องนี้ครับซีรีส์วายเรื่องเดือนอิงดอยนะครับตื่นเต้นมากตอนนี้กับคาแรคเตอร์เรื่องนี้ครับตัวผมเป็นคาแรคเตอร์แบบนักเลงหน่อยเจ้าเล่ห์หน่อยแต่ว่าก็ให้รอติดตามครับเพราะว่ายังไม่อยากบอกอะไรมากผมก็ไม่ได้เป็นคนแบดๆหรอกครับแต่ว่าเราก็ต้องเอาคาแรคเตอร์นี้เข้ามาในตัวเราเองครับต้องคิดเหมือนคาแรคเตอร์นี้ก็ต้องลองดูครับต้องลองดูเองยากไหมครับเพราะเล่นเป็นคนเจ้าแน่อ่ะมันต้องใช้สายตรงสายตาหรือการออกที่มันมากก็นิดหน่อยครับเพราะว่าตัวเราเองผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบเจ้าเล่ห์อะไรขนาดนั้นใช่ไหมครับก็มีมุมนี้นิดหน่อยแต่ว่าพอมาเข้าตัวละครเนี่ยเราก็ต้องเอาอินเนอร์นี้เข้ามาเพิ่มขึ้นมากๆใช่ป่ะครับก็เลยแบบเป็นอะไรที่ท้าทายนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องลองครับต้องอะไรนะครับเวิร์กช็อปได้แล้วครับก็ได้คุยกับนักแสดงที่ร่วมด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ก็สนิทกันมากขึ้นแล้วครับท่านสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมสนิทกับพี่แม็กครับตอนนี้คุยกันเยอะคุยกันเข้าขาใช่ครับแล้วพี่เขาก็คุยเก่งมากเลยคุยสนุกดีครับเปิดกล้องปลายเดือนสิงหาครับถ้าจะไม่ผิดครับถ้าสถานการณ์ใช่ครับใช่ครับเนี่ยตอนนี้โควิดมันกระทบกับเราอย่างไรบ้างไหมครับโอ้ตอนนี้ก็โอ้โควิดนี่ก็กระทบเยอะเหมือนกันครับที่บ้านก็ไม่ค่อยมีงานอะไรกันเลยครับช่วงนี้ก็แบบงดเล่นคอนเสิร์ตงดถ่ายนู่นนี่หลายอย่างเลยครับแล้วช่วงนี้ผมก็แบบอยู่บ้านเดียวแล้วก็แบบอยากจะทำเพลงด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าก็ไปเจอกับทีมงานทำเพลงไม่ได้เจอกับเพื่อนๆที่ทำวงด้วยตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าแบบทุกคนก็กังวลกันครับก็กลัวกันบางคนก็ฉีดบางคนก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรแบบนี้ครับก็ยังไม่ค่อยกล้าเจอกันแบบ 100% ขนาดนั้นนะครับอย่างเพลงที่เราจะทำแบบเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเพลงที่ทำเนี่ยโอ้โหไม่ครับเป็นจะให้ใบ้นิดนึงก็เป็นแนวอวกาศเลยครับสเปซเลยครับอันนี้พ่อยังไม่รู้เรื่องเลยครับนี่เพิ่งบอกนี่บอกครั้งแรกเลยก็ว่ามีบ้างครับมีเซอร์ไพรส์มากแต่ว่าเนี่ยยังไม่มีใครได้ฟังเดโมยังไม่มีใครได้ฟังอะไรเลยครับอันนี้คือทำกับเพื่อน2คนแต่ว่าคือแต่งเองได้ไหมใช่แต่งเองด้วยครับแต่งเองด้วยครับก็คืออาจจะแบบเป็นแนวเป็นแหวกแนวจากพ่อเลยไม่เหมือนกันเลยครับถ้าอย่างนี้ MV อะไรมันก็จะต้องแบบล้ำไปเลยใช่ MV ก็ผมอยากจะก็มีคิดไว้อยู่เหมือนกันครับใช่ครับแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะได้แบบทำทุกอย่างลงตัวเมื่อไหร่เพราะว่าแบบทุกอย่างมันช้าลงเยอะเลยไม่ได้เจอกันอะไรแบบนี้กันเยอะคิดว่าจะทันในปีนี้ไหมผมว่าหวังว่าจะทันนะครับหวังว่าจะทันใช่ครับแล้วก็มีทำ collaboration กับอยากใบ้ว่าเป็นแรปเปอร์ดังคนหนึ่งในไทยเหมือนกันครับอันนี้คืออีกเพลงนึงใช่ครับเป็นอีกโปรเจกต์นึงเลยครับใช่ก็คืออันนี้ทำไปแล้วไหมคะที่แบบว่าคอลแลบกับนี่คอลแลบยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำที่จริงอ่ะว่าจะทำไปว่าจะเสร็จไปตั้งแต่เดือน2เดือนที่แล้วครับแต่ว่าคือโควิดเข้ามาพอดีใช่ไหมครับก็เลยไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้นัดเจอไม่ได้ไปสตูดิโออะไรเลยก็เลยแบบก็เลยต้องรออีกสักพักครับอย่างนั้นปีนี้ก็จะได้เห็นทั้งสองเพลงของเธอเลยป่ะถ้าตามที่คิดนะครับก็หวังว่าเป็นแบบนั้นครับล่าสุดเหมือนเราลบเบอร์ผู้จัดการออกไปอ๋อไม่อันนั้นคือผมแค่นึกว่าพี่เอมมี่ลืมผมไปแล้วครับล้อเล่นไม่มีอะไรไม่มีอะไรเราเหมือนอาจจะเป็นการน้อยใจอย่างงี้ป่ะถ้าพูดลืมอ๋อไม่หรอไม่มีอะไรมากครับเพราะตอนนั้นมันเงียบๆผมก็เลยแบบก็เลยลบไบโอไว้นิดหน่อยแต่ไม่มีอะไรครับน้อยใจพี่เขาหรือเปล่าไม่ได้น้อยใจไม่น้อยใจเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะคือต่างคนก็ไม่ได้มีงานไม่มีอะไรทำใช่ไหมครับผมก็เลยแบบเงียบๆไว้ก่อนก็ได้ไม่ได้โพสอะไรอะไรแบบนี้ครับก็ถามครับถามผมก็บอกอ๋อไม่มีอะไรพี่ก็แบบผมก็ไปบอกว่าแบบนึกว่าแบบช่วงนี้ยังไม่ได้รับงานไงผมก็เลยลบไปก่อนอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ครับใช่แต่ว่าไม่มีอะไรจริงๆ